บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวละวะลากุวตะอิลลาบิลลาฮิอัลลินะซีมอัมมาบะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับผมยังอยู่ที่มูลนิธิรพานเป็นสถานที่พี่น้องได้ร่วมบริจาคมาแล้วก็เห็นสิ่งที่พี่น้องเห็นทั้งหมดที่อยู่บนพื้นแผ่นดินวะกัฟของรพานนี่นะครับก็เป็นสตังค์ของพี่น้องที่ร่วมบริจาคมาทั้งสิ้นแล้วก็มูลนิธิรพานของเรานี่นะครับก็บริการพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะแต่งงานจะจัดงานอากิโกะหรือวะลีมะห์บางทีแต่งงานอย่างเดียวก็ได้นะฮะและเลี้ยงวันหลังก็ได้นะครับหรือพี่น้องอาจจะจัดงานองค์กรของตัวเองมาใช้สถานที่ที่นี่หรือจะมาอบรมจะมาอะไรเป็นคณะครูนักเรียนมานอนที่นี่ได้เพราะเรามีห้องพักบริการให้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งอยากจะบอกกับพวกเรานะครับว่าสถานที่แห่งนี้ในการที่ใช้การบันทึกเทปนะครับรายการเตือนฉันเตือนเธอเนี่ยพี่น้องก็จะได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็เป็นมุมมองที่เราก็ถือว่าไม่อายใครนะครับนะเราก็ถือว่าไม่อายใครก็เป็นบรรยากาศสบายๆอย่างที่พี่น้องเห็นนะครับมูลนิธิรพานเนี่ยเป็นมูลนิธิที่แบบบ้านๆนะครับที่เป็นแบบบ้านๆไม่ค่อยมาหวือหวาอะไรมากมายนะครับมีเราก็มีสิ่งที่อาจจะเป็นไม้เพราะว่าผมมันอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของผมแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้เข้ากับบรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะครับวันนี้ตอนที่ฮะดีษตอนที่10แล้วนะครับเราคุยกับพี่น้องไปจนยาวๆนะฮะพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าอินนามามาซาลีวะมาซาลุอุมมะตีกะมาซาลิรอยุลินอิสตากอดานารอผมเคยใช้หะดีษบทนี้ในการพูดบรรยายในช่วงแรกๆในยะของหะดีษแต่ละบทเนี่ยพี่น้องมันมีความหมายที่ลึกซึ้งความหมายที่ซ่อนอยู่เสมอผมตั้งประธานเขาเรียกตั้งปรนนาตัวเองนะครับปณิธานตัวเองว่าจะศึกษาหะดีษทุกวันแล้วก็จะเขียนเผยแพร่หะดีษทุกวันแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะรวมเป็นเล่มใหญ่แล้วก็ตามผมก็จะทำหน้าที่ของผมในการศึกษาหะดีษเขียนมุมมองต่างๆเกี่ยวกับหะดีษให้กับพี่น้องเนี่ยได้รับได้ยินแล้วก็ได้ฟังหลายคนไม่ค่อยได้อ่านหะดีษที่มันเป็นเรื่องที่มันกระตุ้นปลูกจิตสำนึกสังเกตนะครับว่าเราจะอ่านหะดีษก็ต่อเมื่อเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับบทบัญญัติอากีกอทำอากีกอยังไงนบีว่าไงถึงกุรบานนบีว่าไงกุรบานว่าไงเวลาตักบิดนบีตักบิดยังไงนี่คือภาคอิบาดะห์ซึ่งต้องอาศัยหะดีษไหมแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของสังคมการเป็นอยู่ร่วมกันเรื่องของมารยาทอัคลากที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนกับมนุษย์กับเพื่อนบ้านกับใครก็แล้วแต่เนี่ยแม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานแม้กระทั่งกับสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวจะมีหะดีษเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานเยอะๆให้พี่น้องได้ซึมซับและซึมซับว่าหะดีษเนี่ยมันมีอยู่หลายบทเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เน้นหนักแล้วก็ได้มีมุมมองที่จะเข้าไปอยู่เขาเรียกว่าซึมซับกับหะดีษในแง่มุมอื่นๆนบีบอกว่าอุปมาตัวฉันกับประชาชาติของฉันเนี่ยอุปมาดังผู้ที่จุดไฟไฟยาละติดาวะไฟยาละติดดาวะบุวันฟาราชุยากอนาฟีฮิเช่นสัตว์เลื้อยคลานเช่นแมลงต่างๆเช่นแมงเม่านะครับตกลงไปในกองไฟฟานาอาคิซุนบีฮูยาซิกุมแล้วฉันก็เป็นผู้ที่ดึงรั้งเสื้อผ้าของพวกเขาทั้งหลายวะอันตุมตากอฮามูนฟีฮิแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายก็คือคนที่ถูกดึงเนี่ยก็ปัดนะกระเสือกกระสนนะที่จะลงไปในกองไฟพี่น้องนี่คือความเป็นแง่งามที่มีความลึกซึ้งจริงๆนะครับประการแรกเริ่มเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นห่วงพวกเราท่านรอซูลเป็นห่วงเป็นใยพวกเรานะ
ทารซูลได้เปรียบเทียบถึงขนาดว่าทารซูลคือครูผู้ที่จุดไฟแมลงต่างๆที่บินเข้ากองไฟเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่เดินเข้ากองไฟเนี่ยเปรียบเสมือนกับมุสลิมก็คือประชาชาติของท่านอุมมะห์ของท่านที่กำลังถลำไปสู่สิ่งที่ผิดถลำไปสู่สิ่งที่ฮารอมแล้วนบีก็คอยสกัดกั้นคอยห้ามคอยรั้งคอยดึงเพื่อไม่ให้อุมมะห์ของท่านน่ะตกอยู่ในกองไฟก็คือตกไปสู่สิ่งที่ฮารอมตกไปสู่สิ่งที่มันเป็นคูรฟาตตกไปสู่สิ่งที่มันสิ่งที่เป็นตกไปสู่สิ่งที่เป็นความหายนะในวิถีของตัวเองทารซูลได้เปรียบเทียบถึงขนาดนี้นั่นหมายรวมว่าทารซูลเป็นห่วงอุมมะห์ของทารซูลเป็นห่วงเป็นใยว่าไม่อยากให้อุมมะห์ของทารซูลเนี่ยตกไปในสู่สิ่งที่ฮารอมนั่นหมายถึงทารซูลได้บอกทารซูลได้สอนทารซูลได้ชี้แนะทารซูลได้แนะนำจนกระทั่งสิ่งที่ทารซูลได้ชี้แนะถึงที่ทารซูลได้แนะนำเนี่ยมันจะต้องทำให้ปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดความเคร่งครัดในตัวของคนที่ เป็นอุมมะห์ของทารซูลนี่คือสิ่งที่เป้าหมายหลักของฮะดีษบทนี้ฉะนั้นท่านรอซูลรักประชาชาติของท่านรอซูลอย่างมหาศาลนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยกลับไม่รักความหวังดีที่ท่านรอซูลบอกไว้เราเองกับปัดมือท่านรอซูลเราเองกับกระเสือกกระสนที่จะลงมือทำความผิดนี่คือความชัดเจนที่สุดของฮะดีษบทนี้ครับแล้วฮะดีษบทนี้เนี่ยยังบอกถึงว่าเราวันนี้อ่านคำสอนของท่านรอซูลกี่บทอ่านบทบัญญัติของท่านรอซูลกี่อายะการที่เรามีภูมิคุ้มกันในการที่จะรักษาโรคนั่นหมายรวมว่าเราเนี่ยต้องไปดูว่าเราเนี่ยต้องไปดูนะครับว่าการที่เราจะรักษาโรคเนี่ยต้องเป็นโรคอะไรนั้นต้องไปดูต้องดูครับว่าเป็นโรคนี้จะทำยังไงป้องกันยังไงเราอ่านแต่การรักษาโรคที่ไม่สู่การทำชีริกการรักษาโรคไม่ทำสู่บิดอะห์การรักษาโรคเพื่อไม่ทำสิ่งฮารอมการรักษาโรคเพื่อไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์นี่ต้องอ่านจากกุรอานและกับหะดีษนัยยะนี้คือนัยยะที่มีความสำคัญจริงๆนะครับฝากพี่น้องนะครับว่านบีเป็นห่วงเป็นใยพวกเราไม่ให้เราลงไปสู่สิ่งที่ฮารอมสู่สิ่งที่ต้องห้ามแล้วเราวันนี้ยังกระเสือกกระสนในความหวังดีที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหวังดีกับเราโดยการเข้าไปสู่สิ่งที่ฮารอมสิ่งที่คูรฟาทั้งหลายกันนั้นหรือฝากไว้นะครับวะบิลาฮิตอฟิกมันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์